ลับมาอีกครั้งนะคะกับโคราชวันนี้เราจะมาเจาะ3ร้านเด็ดวัยรุ่นโคราชเขากินอะไรกันมาไปเลยอะไรคือแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นโคราชมันจะเป็นที่ไหนไม่ได้หรอกนอกจากข้างหลังพลอยนี่เองแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มาห้างนะแต่เรามากินเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยก็ต้องหาอะไรกินหลังเที่ยวปะวันนี้เรามาถึง3ร้านที่สามารถเที่ยวเสร็จก็กินได้แบบใกล้ๆเทอร์มินอลเลยร้านแรกนะคะไก่ย่างสืบสิริไก่ย่าง3สายพันธุ์หมักมาเข้าเนื้อมากอวบฉ่ำที่สำคัญคือหนังกรอบเนื้อเด้งและที่เด็ดมากกว่านั้นนะก็คือผัดหมี่โคราชที่คนพื้นที่แนะนำเลยว่านี่แหละโคราชจริงๆหั่นเข้มข้นมากร้านนี้นี่เป็นความซีอิ๊วเขาเข้มข้นอ่ะตามมาติดๆนะคะอาหารบ้านฮอตอนมาอีสานก็ต้องกินปลาร้าสิปลาร้าร้านนี้นะที่เด็ดคือปลาร้าที่ผสมน้ำสต๊อกกินกับขนมจีนเรียบง่ายสไตล์คันที่เลยและร้านลับสุดท้ายแอบอยู่ในตลาดอย่างตลาดแม่กิมเฮงก๋วยเตี๋ยวเนื้อตาโต้งร้านดังใน TikTok ซ่อนอยู่ในตอกที่ไม่คิดว่าจะมาเจอเข้ามาในตลาดนะเดินมานิดเดียวก็ได้กลิ่นหอมเนื้อแล้วถ้าใครใส่เนื้อห้ามพลาดเลยเพราะหลังจากนี้ก็คือคนเยอะแน่ใครว่าโคราชไม่มีของกินขอเถียงเลยเพราะเขาดีทุกร้านของจริงนี่ตอนนี้นะพามาอยู่ที่แลนด์มาร์คของวัยรุ่นโคราชเลยรู้ไหมที่ไหนข้างหลังนี่เลยเทอร์มินอล 21โคราชมาทำอะไรตั้งไกลเนี่ยนี่เดี๋ยวเปิดแชทให้ดูมีคนแนะนำมาว่าแบบว่าเราต้องมากิน3ร้านเด็ดที่โคราชมาไกลมากแล้วตามมาทำอะไรแล้วตามมาทำอะไรก็มาเป็นเพื่อนไงเพราะว่ามาคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวอิ่มเกินก็เลยชวนมาด้วยได้แต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวมีนี่ให้นี่ทาโร่อบกรอบทาโร่อบกรอบเฮ้ยเขาทำจากปลาทะเลแท้ๆเลยนี่ใช่เป็นไงลองเลยไหมอยากลองเลยอ่ะลมแรงกลิ่นหอมมากเป็นไงกรอบฉลาดเลยไหมฉลาดเลยฉลาดจริงเพราะว่านี้มีโอเมก้า369กินแล้วฉลาดขึ้นมาเลยกินปลาเยอะๆจะได้ไม่ง่วงเนาะใช่เดี๋ยวตาจะกินเองถูกต้องไปงั้นเดี๋ยวพาไปร้านแรกเลยกินไปด้วยให้เดินไปด้วยดีกว่าไปไปสิริร้านนี้นะคะแค่เดินผ่านก็ได้กลิ่นหอมกุนจากไก่ย่างแล้วหลายๆคนอาจจะงงนะว่าสืบสิริคืออะไรจะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะคะมันคือชื่อถนนนั่นเองทุกคนถนนสืบสิรินะคะตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นายตำรัดสืบสิริอดีตนายช่างกำกับการเขตการทางนครราชสีมาซึ่งเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างถนนเส้นนี้นะคะส่วนร้านนี้เนี่ยที่ชื่อสืบสิริก็เพราะว่าทางร้านเขาตั้งอยู่ที่ถนนเส้นนี้นี่เองและที่เด็ดคือไก่ย่าง3สายพันธุ์ที่หมักมาแบบเข้มข้นมากเดี๋ยวเราไปลองถามพี่เจ้าของร้านกันดูดีกว่าเห็นบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นไก่ย่าง3สายพันธุ์นะคะไม่3สายพันธุ์ก็คือเป็นชื่อเรียกของไก่อะค่ะแต่ไม่ใช่ไก่บ้านไม่ใช่ไก่พันธุ์ไม่ใช่แบบว่ามีสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้ก็คือรวมอยู่ในตัวเดียวกันเลยแต่3สายพันธุ์ไก่เอ็กเมนไก่เอ็กเมนและมากกว่านั้นนะคะทุกคนมาที่โคราชเนี่ยจะพาสิ่งนี้ได้ไงกับผัดหมี่โคราชบอกได้เลยว่าร้านนี้เนี่ยสายถิ่นแนะนำมาเลยว่ารสชาติต้องแบบนี้ร้านแรกก็จัดเต็มให้เลยจัดเต็มมากหลายอย่างมากเลยอ่ะมาเริ่มที่ไก่ก่อนเลยมาของเด็ดดูฉ่ำมากไก่มันมีกลิ่นรสพริกไทยแล้วก็มีกลิ่นเตาถ่านเวลากินไก่ย่างไก่ทอดเนี่ยชอบกินหนังพี่ชอบไหมเราต้องแย่งกันแล้วล่ะให้ยังไงปักไข่เขาให้หนังไก่กันรู้เปล่าปักไข่เขาให้หนังไก่กันรู้เปล่าคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายวะคิโตะคุณมีใครทำแบบนี้ให้เลยเนี่ยไปตอบลูกเลยนี่เรามาที่เมนูต่อไปนะคะทุกคนผัดหมี่โคราชคือบอกเลยว่าถ้ามาโคราชแล้วไม่มากินไม่ได้ผัดหมี่โคราชเป็นอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของโคราชสมัยก่อนที่โคราชมีการปลูกข้าวเจ้ากันเยอะมากก็เลยนำมาดัดแปลงแปรรูปเป็นเส้นหมี่โคราช
ผัดหมี่โคราชก็เลยจะมีความคล้ายผัดไทยอยู่มากแต่จะต่างกันตรงที่เครื่องอาจจะน้อยกว่าผัดไทยตรงที่ไม่ใส่ไข่เต้าหู้ถั่วและกุ้งแห้งมักนิยมทานกันในงานบุญงานมงคลต่างๆเช่นงานบวชและงานแต่งงานแต่ว่าปกติเราจะกินกับแคบหมูใช่ป่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าเรามีนี่เก็บนะลูกตาลหายไปไหนอ่ะมาแล้วนี่ทาโร่อบกรอบแบบเข้มข้นไปไหนมาเพิ่งมาจากทะเลเลยอุ๊ยเปียกเปียกวิ่งมาเลยแห้งเลยเนี่ยแล้วอะไรมาด้วยทาโร่อบกรอบรสเข้มข้นจากเนื้อปลาทะเลแท้ๆใช่จากทะเลแท้ๆโปรตีนเน้นๆมาเดี๋ยวเรากินคู่กับนี้เลยไหมโรยเลยนะเอาเลยพอไหมพอไหมไม่พอเอาอีกเหรอเอาอีกว่าทำไมอันเนี้ย60แคลน่ะกินมันไม่อ้วนกับพวกเราอ่ะโรยเลยอ่ะโรยเลยเฮ้ยภูเขาไฟทาโร่เขาใหญ่มากเต็มคำสุดๆคำใหญ่สุดๆผักเข้มข้นมากมาได้ทาโร่อบกรอบนะที่หนึ่งเข้ากันดีมากมันฟีลเหมือนเป็นคัพหมูอ่ะจะเป็นคัพปลาเฮ้ยอร่อยขึ้นมาทันทีคัพปลาคัพปลาคัพปลาได้ปะได้ค่ะอันนี้นี่ฉ่ำซอสเข้มข้นมันเข้าไปในเส้นเลยมีรสชาติแบบออกเปรี้ยวๆนิดๆด้วยเนาะร้านนี้เด่นมาตั้งแต่ชื่อเพราะร้านชื่อว่าฮอชอนเป็นภาษามอญแปลว่าโชคดีบอกเลยกินที่เนี่ยได้ทั้งอร่อยได้ทั้งโชคดีเลยนะแล้วมาถึงอีสานทั้งทีจะขาดปลาร้าไปได้ยังไงที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องปลาไม่ว่าจะเป็นปลาร้าที่เคี่ยวเองทำเองสูตรตัวเองเอาจริงอยากกินแล้วเนี่ยขอตัวไปกินสักหน่อยดูสิว่าจะมาถึงอีสานจริงๆไหมไปกันเลยอันนี้เขาจะมาเป็นชุดเนาะชุดละ150บาทนะมีผักให้ด้วยมาพร้อมผักเลยกินผักปะเนี่ยกินเห็นแบบนี้กินผักนะหนูชิ้นใหญ่มากใหญ่จริงเนื้อเด้งมากเลยอ่ะโอ้โหแต่น้ำเขาดูใสแต่ว่ามีความเข้มข้นของแบบเครื่องแกงกลิ่นคล้ายต้มแซ่บต้มแซ่บที่มีปลาร้าเออกลิ่นคล้ายๆใช่ๆเอาจริงมากยังไม่ได้ลองชิมน้ำเลยแต่ความเข้าแล้วอ่ะมันเข้าในเนื้อปลาเลยอ่ะจัดมากถูกจัดจริงแต่เนื้อปลาดูเข้มข้นไม่คาวเลยมีความแน่นนุ่มปกติไม่กินปลาร้าแล้วอันนี้กินปลาเพราะอันนี้กินปลาร้าอ่อนมากก็เลยกินได้เพราะว่ารสชาติมันจะคล้ายแบบต้มแซ่บแต่ไม่ได้มีความเปรี้ยวมีความเผ็ดกับความเค็มแค่นั้นเค็มนำตัวไหนต่อดีลาบลาบปลาดุกยกขึ้นมาหน่อยนี่ดูเข้มข้นดูแบบทุกอนุเสียงกรอบมากกรอบไหมได้ยินเสียงเลยอ่ะอร่อยเอาอีกแบบปะมันกรอบแล้วมันอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้ก็แบบกรอบทั้งชิ้นเลยอันนี้เหมาะสำหรับแบบกินเล่นมาที่เมนูต่อไปร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดเหมือนกันตำโคราชอุ้ยเครื่องแน่นมากมีแคบหมูแบบชิ้นหนามากเลยอ่ะดูเผ็ดอ่ะเผ็ดไหมเผ็ดไหมคำแรกมันยังไม่เผ็ดแต่ว่ามันเริ่มมาแล้วตอนนี้แต่ว่ามันอร่อยอ่ะกินไข่แล้วก็คัพหมูข้าวเลยไข่แกงซึ่งผักยังไม่ทันได้เลยทุกอย่างมันอมหมดแล้วเฮ้ยต้มตำต้องกินพวกอะไรหนอนตีนเหรอไก่ได้ได้มาพี่ว่าปอกกระดูกไหมมีกระดูกป่ะไม่มีกระดูกไม่มีกระดูกปอนเสียงกรอบมาก
ทุกอย่างในร้านนี้กรอบไปหมดเลยอ่ะมันคุ้นๆน่ะมันคุ้นๆน่ะเฮ้ยจริงของมันต้องมาอุ้ยกินเลยแม่กินเลยแม่กินเลยได้ใครมาร้านนี้เนี่ยแนะนำเป็นเมนูขนมจีนหม้อปลาแล้วก็จะมีเมนูนี่ลาบปลาดุกแนะนำให้มาลองกันนะทุกคนส่วนร้านนี้นะคะถ้าใครอยากตามมานะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่ 9:30 น.ไปจนถึง 2:30 น.แต่เดี๋ยวพาไปร้านต่อไปร้านต่อไปที่เจ้าถิ่นแนะนำแอบอยู่ในตลาดเดี๋ยวจะพาไปร้านลับชื่อว่าไหนโต้งไหนโต้งคือใครเดี๋ยวไปรู้ที่หน้าร้านโอเคไปกันปลาดุกเอาไปกินที่รถแล้วก็ไปร้านนู้นเลยเนื้อนะคะที่เป็นเนื้อแบบล็อคอลเนี่ยห้ามพลาดร้านนี้เลยอยู่ในตลาดแม่กิมเพงแนะนำเลยที่เป็นกระแสนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อสะดุ้งเขาจะเอาน้ำซุปเข้มข้นร้อนๆมาราดนะคะโหดูแค่ทุกคนเห็นอินเสิร์ตก็น่ากินแล้วป่ะงั้นเดี๋ยวมาดูรสชาติกันเครื่องแน่นมากแน่นจริงลองเนื้อกันก่อนเลยเนาะอันนี้มาเป็นแบบว่ามีเดียมมีเดียมนุ่มมากมีความนุ่มหนึบแล้วก็มีรสน้ำซุปอยู่ในเนื้อมันแทรกซึมเข้าไปในนั้นน้ำซุปเข้มข้นแทบไม่ต้องปรุงเลยอ่ะแต่ว่าถ้าใครชอบเปรี้ยวหน่อยเผ็ดหน่อยอะไรเงี้ยใส่น้ำส้มกับพริกเพิ่มแล้วซิกเนเจอร์ที่นี่ต้องใส่กะปิดูไหมบอกว่าอะไรนะกะปิจิ้มกะปิขี้หนูต้องจิ้มกันใช่ไหมเต็มเต็มคำเครื่องบินเป็นไงเผ็ดนิดหน่อยเขาบอกว่าให้ซนน้ำซุปตามได้อยู่ได้อยู่อ๋อนี่คือถ้าเผ็ดจะได้ด้วยขนาดลูกชิ้นน้ำซุปยังซึมเข้าลูกชิ้นเลยอ่ะจริงลูกชิ้นคือกลิ่นแบบหอมมากมีกลิ่นพริกไทยอ่อนๆแต่อะไรคือน้ำซุปดีเนื้อดีลูกชิ้นดีทุกอย่างดีหมดเลยแล้วร้านเนี้ยมีเพลงคอด้วยนะตั้งแต่เดินเข้าร้านมาพูดอย่างงี้มันต้องมีมิวสิกอ่ะปะกินเตี๋ยวอิ่มๆแล้วเสียงดนตรีก็คือเร้าใจมากนี่ไปชวนพี่อ้อยมาเต้นสักหน่อยอย่างมันเลยอ่ะแล้วยิ่งกินฮาโลอบกรอบรสเข้มข้นยิ่งมันไปค่ะพี่อ้อยเยอะทำไมคะกำลังสแกน QR โค้ดฮาโลอบกรอบรสเข้มข้นอยู่ก็อยากรู้อ่ะว่าที่มาของฮาโลอบกรอบรสเข้มข้นมาจากไหนก็เนี่ยเขาบอกแหล่งที่มาของฮาโลอบกรอบรสเข้มข้นเลยนะเขาบอกว่าฮาโลอบกรอบรสเข้มข้นอ่ะเป็นปลาเศรษฐกิจด้วยนะพี่อยากรู้ไหมว่ามันเป็นปลาเศรษฐกิจยังไงอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้อยากขอเล่าให้ฟังได้แหมน้องขอมาขนาดนี้พี่ก็ต้องมีข้อมูลสักหน่อยปลาที่ทาโร่อบกรอบใช้เนี่ยเป็นปลาทะเลที่มาจากธรรมชาตินะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยเป็นปลาเศรษฐกิจด้วยนะส่วนเรื่องปลาเศรษฐกิจเนี่ยก็คือปลาที่ซื้อขายกันทั่วไปเป็นปลาทะเลที่มีอยู่ตามธรรมชาติและมีวงจรที่ทำให้ไม่เกิดการสูญพันธุ์แล้วตาลอยากรู้อ่ะว่าจับมายังไงอ่ะพี่พลอยถามเยอะจริงๆเลยน้องคนนี้ทาโร่อบกรอบเขาใช้แนวคิดความถูกต้องแล้วก็ตระหนักถึงความยั่งยืนจะบอกว่าวิธีนี้เนี่ยโคตรดีเลยทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกของเราให้ความสำคัญกับเรื่อง sustainability มากๆหรือว่าความยั่งยืนนะคะซึ่งการจับปลาแบบยั่งยืนเนี่ยมันคือการจับปลาที่ไม่จับในฤดูวางไข่ไม่จับปลาแบบทำลายแม่พันธุ์และอีกมากมายเลยทำให้ในอีก10ปีหรือ20ปีเนี่ยเรายังมีปลาไว้กินได้ยาวๆเลยและมีทาโร่อบกรอบอร่อยๆแบบนี้และมีประโยชน์ให้เรากินได้อีกนานใครอยากรู้เหมือนเราก็เล่นสแกน QR code กันได้เลยนะเราบอกเลยว่าทั้งสนุกทั้งอร่อยโหละเอียดยิบก่อนเยอะขึ้นมั้ยเนี่ยเยอะขึ้นเมื่อกี้เดินไปซื้อแถวร้านของชามมาที่ Toffee Cola เขายังมีเลยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะ 7-Eleven อ่ะก็ขายทาโร่อบกรอบแบบเข้มข้นเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวขอไปตึงบ้างดีกว่าต้องฝากร้านก๋วยเตี๋ยวคุณตาโต้งค่ะอยู่ที่โคราชตลาดแม่กิมเพงนะคะเข้ามาทางด้านวัดสแกนะคะจูดอกไม้เข้ามาก็จะเห็นลุงกับป้ายืนอยู่ค่ะค่ะฝากร้านด้วยค่ะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกหยุดหยุดวันพระค่ะวันพระป้าไปทำบุญจ้าครับรอติดตามดีกว่าว่าคลิปหน้าพวกเราจะพากันไปไหนนะคะทุกคนไปละบ๊ายบาย